ไม่ใช่ที่นี่เขาใช้คำว่าเวลี่เวลี่เวลี่กูด
very very good จะบอกว่าตรงเนี้ยคือเหมือนเป็นดงซีฟู้ดเหมือนกันนะเพราะว่าของซีฟู้ดเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวต้องลองเดินเซอร์เวย์ก่อนนี่เพื่อนๆมีบาร์บีคิวกบด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีบาร์บีคิวนกด้วยคือ everything จริงกับเวลทุกอย่างมีหมดที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตดานังนะคะคือเน้นอาหารทะเลมากๆเยอะมากๆราคาหอยนางรมนี่ทุกคนสั่งเป็นน้ำมะม่วงนะคะเป็นแบบน้ำมะม่วงแบบว่ามะม่วงสดๆเลยอ่ะเออแล้วก็ใส่น้ำแข็งไม่ได้แบบเป็นปั่นนะคือเข้มข้นมากเมื่อกี้แอบชิมแล้วเหมือนกินมะม่วงจริงๆอ่ะนี่อันนี้บาร์บีคิวเมื่อกี้ที่ไม้ละ 40,000 ดองรสชาติเหมือนคอหมูย่างบ้านเราเลยอ่ะไม่ชิมเลยอร่อยนะก็อร่อยนะสรุปนะคะเรามากิน พูดไม่ถูกเลยว่ากินอะไรเหมือนเป็นแบบสตรีทฟู้ดแบบที่คนเวียดนามเขานิยมกินกันคือมันอยู่ใกล้โรงแรมเราที่สุดแล้วก็ร้านอื่นปิดหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ได้อะไรกินที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตนะทุกคนก็เลยต้องมากินร้านนี้อันนี้คืออะไรใครรู้บ้างมันคือหอยอะไรไม่รู้เราสั่งตามคนอื่นเป็นไงเงินอร่อยนะอร่อยเหรอทำไมเขาถึงสั่งกันทุกโต๊ะอ่ะเออใช่แต่ทุกโต๊ะสั่งหมดเลยมันเป็นยังไงอ่ะหอยอ่ะหอยเลยหอยเลยรสชาติหอยเลยอ่ะเป็นเหมือนหอยจุ๊บเลยอ่ะที่ต้องดูดแต่ว่าบ้านเรามันจะมีเปลือกนอกหอยโตมากมันคือหอยอะไรไม่รู้วะหอยโข่งมาปากเลยไม่เห็นออกเลยอ่ะดูดิดูดิมันไม่มีแล้วนะใครรู้บอกหน่อยนะว่ามันเรียกว่าหอยอะไรไม่เจออีกแล้วอ่ะดูแรงแรงสำหรับราคานะอันนี้ 30,000 ดงอันเดียวที่เหลือ20ดงราคาแบบย่อมย่อมเป็นแบบสไตล์เวียดนามสไตล์จริงๆก็คือมีแต่คนเวียดนามจริงๆกินไปกินมาอร่อยนะคะก็เลยลองสั่งมาเพิ่มอันนี้สั่งเป็นสปริงโรมาก็คือน่าจะเป็นปอเปี๊ยะแหละคือแบบดูกรอบมากมีชนด้วยแป้งบางมากแล้วก็กรอบอร่อยนะดีนะอร่อยจริงแล้วเขาก็มีพวกผักอ่ะพวกผักมาให้แล้วก็มีแป้งสำหรับห่อกินกับผักแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอันนี้คือมะม่วงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตามเมนูของเขาอ่ะมันเป็นแมงโก้วิดบีฟแต่เราอ่ะไม่กินเนื้อก็เลยแบบขอเขาว่าขอเอามะม่วงอย่างเดียวอร่อยคือดีคือน้ำมันอ่ะดีมากvery very very good อร่อยอร่อยมาดิหอยนะฮะเออหอยก็อร่อยมะม่วงก็อร่อยดีคิดว่ามันจะไม่อร่อยดูมันไม่ค่อยน่ากินเรื่องนี้หวังให้รู้ว่าอย่าตัดสินอะไรแค่ภาพลักษณ์ทุกคนเราต้องลองออฟเดนรามกุ้งก๋ายรามกุ้งก๋ายก็คือปอเปี๊ยะนะทุกคนซอยยำซอยยำมะม่วงโอเคให้กูอีกอีกเอ้าเดินเอ้าบรินเอ้าบรินเอ้าเดินเอ้าเดิน Thank you bye bye เมื่อกี้นะคะเรากินกันไปทั้งหมด 110,000 ดองทุกคนถูกมากก็คือตกคนละ30กว่าบาทปะเออก็คือถูกมากแล้วก็รสชาติอ่ะคือดีทุกอย่างเลยนะอร่อยทุกอย่างเลยแนะนำถ้าเกิดว่าเออใครแบบว่าพักแถวนี้หรืออะไรเงี้ยเออแวะมากินกันได้นะสวัสดีค่ะ
ค่ะทุกคน morning เช้านี้ที่ดานังนะคะก็อ้อนอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือไปทานอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแอบตื่นสายด้วยคือมีเวลาครึ่งชั่วโมงในการทานอาหารก็เลยแบบรีบๆมากก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเนาะก็คือสำหรับโรงแรมที่อ้อนพักนะคะก็คือตั้งอยู่ที่ดานังนะทุกคนชื่อโรงแรมว่าฟิวิเทลดานังนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะคือวันนี้เราจะอยู่ดานังนะคะ1วันแล้วก็อีก1คืนส่วนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะกลับกันแล้วค่ะวันนี้อ้อนก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ นะคะไปเที่ยวเมืองดานังกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะนอกเหนือจากบานาฮิลที่เราไปแล้วเมื่อ EP ที่1นะคะใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะคือบรรยากาศดีมากๆมากที่สุดถึงมากที่สุดและอาจจะต้องมาอีกเพราะว่ามีความเฟลว่าฝนตกหนักมากทุกคนตกแบบว่าทั้งวันทั้งคืนจริงๆถ้าอยากดูบรรยากาศนะคะก็ย้อนกลับไปดูที่ EP 1ได้นะคะแล้วก็มาถึงที่วัดหลินอึ๋งแล้วนะทุกคนซึ่งวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากๆเลยจะเรียกได้ว่าเกือบใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะโดยชาวบ้านที่นี่นะคะเขามีความเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะจะปกปักรักษาเขานะคะเวลาที่แบบว่าออกไปหาประมงเนาะเพราะว่าอาชีพหลักของเขาเนี่ยคือเป็นชาวประมงเวลาออกหาปลาออกหาอาหารทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ก็จะปกปักรักษาชาวดานังแห่งนี้ค่ะจึงทำให้มีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ชาวบ้านเองแวะเวียนกันมาสักการะบูชากันแบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนซึ่งตัวนี้เราเห็นแบบว่าองค์ของเจ้าแม่แล้วนะคะใหญ่มากจริงๆทุกคนส่วนตัวเราเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะนับถือเจ้าแม่กวนอิมมากๆเลยทุกคนก็เลยเป็นสาเหตุที่เราไม่กินเนื้อนะคะเราก็สักการะเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยแล้วนะก็อิ่มเอมใจเนาะเพราะว่าท่านแบบองค์ใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็หันออกสู่ทะเลแบบสวยมากคือวิวทิวทัศน์ก็คือสวยเป็นแบบอีกจุดชมวิวนึงเลยก็ว่าได้นะคะก็ตอนนี้เราจะไปอีกจุดนึงคือที่เนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3จุดก็คือจุดที่ตรงเมื่อกี้ที่เราไปนะคะตรงเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็อีกจุดนึงที่เรากำลังจะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนก็ไปกันเลยค่ะเขาน่าจะแบบออกหาปลาตอนช่วงเช้านะคะก็สวยดีทุกคนเป็นเหมือนแบบวิถีชีวิตนะคะก็แวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะจะอยู่ตรงทางที่เราอ่ะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วค่ะมาแล้วนะคะสำหรับขึ้นไปบน Marble Mountain นะคะโดยเราต้องซื้อตั๋วทั้งหมด2ทิเกตนะคะจะเป็นทิเกตสำหรับขึ้นลิฟต์หรือถ้าใครจะเดินก็ไม่ต้องซื้อทิเกตอันนี้ก็ได้นะคะสำหรับค่าเข้านะคะอยู่ที่ 40,000 ดองส่วนค่าลิฟต์นะคะอยู่ที่ 15,000 ดองต่อคนนะคะคือถ้าเดินอะน่าจะเมื่อยตุ้มน่าดูเพราะว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะคือขึ้นมาเนี่ยจะสามารถมองเห็นเมืองดานังได้เกือบทั้งเมืองเลยทุกคนคือวิวแบบดีมากโอ้ยไหมโอ้โหลมเย็นมากอากาศดีอุ๊ยทุกคนตรงนี้สวยมากดูดิ
สำหรับ Marble Mountain นะคะจะมีภูเขาทั้งหมด5ลูกนะคะภูเขาที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นธาตุน้ำนั่นเองค่ะวิวดีมากแนะนำให้มาตรงนี้เพราะว่าจะได้เห็นวิวเมืองด้านนังแบบสวยๆเลยทุกคนอ้อนถอดใจแล้วจ้าเดินมาแค่นี้เองอ่ะเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วไม่รู้ข้างบนมีอะไรนะน่าจะเป็นถ้ำนะคะปล่อยสองหนุ่มไปดูก่อนละกันเพราะดูแล้วหนทางน่าจะไกลอยู่พอสมควรสรุปนะคะเราเลือกที่จะมาดูวิวแทนมาทางที่เป็นดูวิวนะมันจะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะหลังจากที่ขึ้นบันไดมาก็อ้อนเลี้ยวซ้ายมาเพื่อมาดูวิวทะเลนะคะจะเป็นหอคอยชมวิวนั่นเองทุกคนแล้วก็อ้อนส่งไหนนะคะไปดูถ้ำนะว่ามีอะไรน่าจะมีพระพุทธรูปนะคะแต่ว่าเราเดินไม่ไหวก็เลยขอมาดูวิวทะเลแล้วกันเนาะพอเห็นแค่นี้เองอะเป็นแค่วิวหรือเปล่าวะใช่เป็นวิวทะเลแต่ว่าคือเนี่ยมองเห็นทะเลดานังทั่วเลยแต่ว่าต้องตัดต้นไม้นะถึงจะเห็นทั้งหมดแล้วมาพบกันในช่วงของสาระสักครู่นะคะก็สถานที่แห่งนี้นะคะคือ Marble Mountain นะคะทุกคนหรือเรียกอีกอย่างว่าภูเขาหินอ่อนนั่นเองนะคะที่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่นิยมมากันมากเมื่อมาดานังนะคะเหมือนเป็นวิวพอยต์อีกจุดนึงเลยก็ว่าได้ที่ต้องมาเช็คอินนะคะสำหรับที่นี่นะคะที่ทำให้เกิดมาเป็นภูเขาทั้ง5ลูกได้นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าภูเขานี้นะคะคือปลายยอดจะอยู่บนพื้นดินตามปกติเลยทุกคนแล้วนานไปเวลาผ่านเลยไปใช่ปะคือแผ่นเปลือกโลกก็มีการขยับขยื่นเนาะแล้วก็น้ำทะเลต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆเหือดหายไปจนทำให้ปลายยอดของภูเขาอะสูงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนจนเกิดเป็นภูเขาทั้งหมด5ลูกเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยนะทุกคนและเขามีทางให้ขึ้นไปที่ถ้ำด้วยนะคะซึ่งในถ้ำเนี่ยเขาบอกว่าจะสวยมากเพราะว่าจะมีแสงเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปคือมันจะเกิดแสงที่แบบสวยอะทุกคนตอนนี้อ้อนส่งไนท์นะคะแล้วก็น้องชายอีกคนนึงไปเก็บภาพให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวอ้อนขึ้นรูปให้ดูนะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงนะคะข้างในเป็นทางโล่งๆอ่ะทางออกที่ไหนเนี่ยThank you.
ากมุมนี้นะคะสามารถมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่เราไปสักการะเมื่อกี้เนอะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยคือมองเห็นแบบว่าเด่นๆเลยนะคะวันนี้คือฟ้าจะครึ้มไปสักหน่อยแล้วก็ทะเลอ่ะไม่ค่อยใสนะคะเขาก็ห้ามเล่นน้ำด้วยเพราะว่าคลื่นแรงมากๆอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะลงไปเล่นปุ๊บก็จะมีพี่ๆเขาคอยเป่านกหวีดปิดๆๆๆให้ออกมาเลยก็ว่าไปตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทานอาหารดีกว่าเพราะว่าอยากกินซีฟู้ดมากมาดานังยังไม่ได้กินซีฟู้ดเลยต้องไปจัดแบบเด็ดๆเลยคืนนี้รับรองว่าอิ่มแบบจุกๆแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารซีฟู้ดค่ะไปทัวร์ดูมาแล้วราคาค่อนข้างสูงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอะไปเจอแต่ร้านที่ราคาสูงเนาะคือไปเจอร้านที่แบบว่าพรีเมียมอะทุกคนแต่ว่าซีฟู้ดเขาแบบพรีเมียมจริงๆนะคือตัวแบบยักษ์มากใหญ่มากอะดีๆแบบนั้นไปเลยแต่ว่าเราก็เลยลองเซิร์ชหาดูแล้วเจอร้านหนึ่งที่เป็นแบบว่าซีฟู้ดแต่ผสมเกาหลีเป็นแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวนะทุกคนร้านนี้ชื่อร้านว่าทองพีบาร์บีคิวหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตร้านให้ดูละกันเนาะคือเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากราคาไม่แรงนะนี่ชื่อร้านนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะจะต้องหาร้านอะไรกินเพิ่มหรือเปล่าเนาะสดมากคือกบก็สดเลยนะคือเนื้อมาแบบใสๆเลยอ่ะหอมมากมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดหวานมากแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมสำหรับอ้อนอ้อนอร่อยเพราะว่าชอบกินหวานร้อนปะไม่ร้อนเรียนซอสที่เขาทาอร่อยนะอร่อยซอสที่เขาทาคุ้มอ่ะอร่อยมากอร่อยอ่ะกุ้งอร่อยมากคือซอสที่ทาแบบดีมากไม่ต้องจิ้มเลยเดี๋ยวรออีกนะกุ้งผ่านแบบผ่านเลยอ่ะแบบดีเลยอ่ะเนื้อโอเคนี่ก็อร่อยว่ะเบลลี่พอกราคารวมๆอ่ะประมาณตีประมาณจานละไม่เกิน100บาทประมาณ101ราคาเป็นแบบโอเคนะยังเป็นราคาที่แบบมิตรภาพอยู่ราคาที่รับได้ใช่แล้วถ้าอร่อยแล้วด้วยก็คือถือว่าเลิศอ่ะเหมือนเขามีซอสอะไรของเขาก็ไม่รู้ที่เขาใส่มาแล้วใช่ซอสมันจะออกแนวเกาหลีหน่อยนะเพื่อนๆคือมันจะมีความแบบเกาหลีผสมผสานกับเวียดนามอ่ะแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่แบบมันมีเอกลักษณ์อ่ะแต่ว่าอร่อยคือดีเลยคือแนะนำให้มาลองออกตัวพุดแบบยักเลยยักคือใหญ่เลยน้องกบมาแล้วค่ะขาน่องๆแบบว่าเนื้อแบบว่านิดๆเลยดีอ่ะไม่มีความคาวเลยทุกคนคือรสชาติดีมากสดเนื้อแบบว่าเด้งมากเป็นเนื้อไก่นะคะอร่อยกว่าเนื้อไก่อยากดูเหรอลองสิต้องลองเขามีผักมาให้ด้วยไว้กินแกล้มนะคะ
เดี๋ยวเราลองชิมเบลลี่พอร์กใส่ลงไปในนี้ปุ๊บเบลลี่พอร์กคืออะไรน่าจะเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์หมู3ชั้นน่ะเออแต่ว่ามันนุ่มมากแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราก็กินเลยดีมากนี่ลองเป็นออกตัวที่นี่เด็ดลองสิเด็ดไหมต้องลองจิ้มก่อนมากมากแบบว่าไม่โอเวอร์อาจจะดูเหมือนโอเวอร์ใช่ป่ะแต่ลองมากินจริงๆดิมันดีจริงๆมันกรึบปกติอ่ะถ้าเราสั่งออกตัวฟูดทั่วไปถ้ามันไม่สดอ่ะมันจะเหนียวเลยคือเหนียวแบบกินไม่ได้แบบเคี้ยวแบบเคี้ยวไปเรื่อยๆแบบคางยานอ่ะแต่อันนี้คือแบบกรึบอร่อยดีมากวิลานีแนะนำจริงๆอ่ะฮอตพอตนะอันนี้เราสั่งมาเป็นฮอตพอตซีฟู้ดก็จะมีพวกกุ้งต่างๆแล้วก็มีพวกลูกชิ้นต่างๆวิธีกินนะคะคือเขาจะรอให้น้ำมาเดือดก่อนแล้วก็ให้ใส่ผักที่เขาเตรียมมาให้ลงไปแล้วก็ปิดฝาจนเดือดแล้วค่อยกินเดี๋ยวมาชิมกันนี่ยังไม่ได้ชิมเลยกลิ่นรสชาติแบบเหมือนแกงส้มจริงด้วยรสชาติแบบไม่ถึงกับแกงส้มอ่ะมันเป็นแกงส้มแบบไร้ๆอ่ะแบบจางๆแต่รสชาติก็คือดีนะแบบสดแล้วแบบสดชื่นสดได้ตลอดเวลาได้เรื่อยๆมีอุ๊ยมีปลาด้วยนะปลาอะไรไม่รู้อ่ะใหญ่เลยอุ๊ยปลาแซลมอนใหญ่ๆเลยทุกคนวิธีกินนะคะคือเขาจะให้กินกับขนมจีนให้ใส่ขนมจีนแบบนี้แล้วก็ตักอันนี้มากินน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราแหละแต่ว่าเขาของเขากินกับขนมจีนร้อนปังร้อนมากตอนนี้เพดานพองเลยอะแซลมอนดีสดของที่นี่สดทุกอย่างเลยถ้าใครแบบว่าไม่อยากเสียเงินแพงๆกินร้านซีฟู้ดทั่วไปอะมากินแบบนี้ก็ได้นะได้อีกฟิลนึงได้แบบบรรยากาศแล้วก็รสชาติแบบอีกแบบนึงอะแบบไม่น่าเบื่อเป็นไงร้อนอีกดิร้อนร้านนี้เน้นร้อนนะคะอร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่สั่งมาแล้วยังไม่มีอะไรไม่อร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอันนี้กับอันนี้ชอบไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาค่ะออกไปแล้วคือไปออกไปกดตัวเองเดียวท่านบอกแล้วทุกคนไหวไหมบอกมาไม่ไหวจ้าตังค์ไม่พอไปไหนน้ำแตกน้ำแตกกันอ๋อแล้วไปสรุปนะคะคือพี่ที่ร้านนี้เขาใจดีมากเลยทุกคนคือเขาอะให้เราอะเอาเงินดอลลาร์แลกเงินเวียดนามได้ที่นี่เลยด้วยเรท10ดอลได้ 210,000 ใช่ปะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะดีกว่าขับจักรยานไปหาแลกเงินในเวลานี้นะซึ่งมันไกลมากแบบ 2-3 กิโลเลยสุดท้ายก็เลยได้เงินกินต่อค่ะเย้เย้ร้านนี้เป็นไงแนะนำเนาะแนะนำแต่ว่าอาจจะลึกหน่อยหายากอาจจะหายากสำหรับบางคนใช่หายากสำหรับคนที่มาครั้งแรกก็อาจจะแบบยากๆนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าถ้าเข้ามาก็คือประทับใจใช่ที่สำคัญก็คือพนักงานน่ารักมากแบบน่ารักมากจริงๆคือแบบเขาแบบเขาแบบพยายามที่จะแบบช่วยเหลือเราทุกอย่างบริการดีมากบริการดีคอยทำอะไรให้ทุกอย่างไม่มีการแบบหน้าตาสีหน้าอาการอะไรใดๆเลยใช่แต่ว่าอยากจะเอาอีนี่เวลาแล้วพนักงานกลับบ้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะทุกคนคือเรคคอมเมนต์มากันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็กู๊ดไนท์นะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบายบายตอนนี้เรามาต่อร้านที่2กันค่ะคือยังไม่หยุดนะคะก็มากินนี่อัพดึงอัพดึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับแล้วใช่ป่ะก็เลยมาย้ำนี่นะคะมะม่วงของเขาอร่อยนะทุกคนเหมือนที่เมื่อวานเรากินเลยเลือกกินมากแต่วันนี้ไม่ค่อยเหลืองเพราะว่าน้ำอ่ะน้ำมะม่วงอ่ะคือดีมากใส่ very goodจ่า
านที่2แล้วจ้าเป็นไงล่ะอร่อยจริงไม่ติ่งหนังบอกเลยคนที่ไม่กินหอยกินยากวุ่นวายก็กินทุกสิ่งeverythingที่นี่ไม่ใช่ขนมจีนอันนี้คือมะละกอใช่ไหมหรือว่ามะพร้าวมะพร้าวอ่ะอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนไว้กินแกล้มคือแบบอร่อยฟินออปเปิ้ลสวัสดีเช้านี้นะคะเช้าวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในดานังแล้วนะคะวันนี้ก็เลยตื่นเช้าเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าเสร็จนะคะเราจะขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้นสระว่ายน้ำอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเมื่อเย็นเราไปมาแล้วแต่ว่ามันได้แสงแบบเย็นๆนะคะแล้วก็แบบมีแสงมีสีมีไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากได้บรรยากาศแบบว่าเช้าเช้าจำใส่แบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดอ้อนก็เลยรอเวลานะคะเพราะว่าเขาเปิด7 โมงอาจจะไปทานข้าวเช้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปเล่นน้ำกันแล้วก็พาไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำเนาะก็สำหรับที่พักที่อ้อนพักนะคะเขาจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยจริงๆคือมีนวดฟรีด้วยนะแต่ว่าเรานวดไม่ทันนะคะเพราะว่าไปนู่นไปนี่ก็หมดเวลาแล้วนะสำหรับที่พักที่อ้อนพักนะคะก็แนะนำมากๆสำหรับใครที่แบบมาเที่ยวดานังเนาะก็พนักงานก็น่ารักดีบริการดีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกโอเคเลยรวมถึงห้องพักคือดีมากเพราะว่าห้องกว้างดีกับราคา 1,100 กว่าบาทนะคะแค่เท่านี้คือถือว่าดีมากๆเลยห้องกว้างเตียงใหญ่ห้องน้ำดีทุกอย่างดีเดียวคือน่ากินมากเพื่อนๆดูสิคือหอมมากเลยอ่ะอันนี้คือจะเป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นแบบซีฟู้ดแต่ว่าเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นขนมจีนนะทุกคนน่ากินมากวันนี้อาหารหลากหลายอ่ะไม่เหมือนเมื่อวานนี่ทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนของฟิตเนสนะคะตอนนี้นะคะอ้อนก็มาอยู่ที่สระว่ายน้ำแล้วค่ะซึ่งอยู่ชั้น26เลยนะคะคือชั้นบนสุดนั่นเองคือเป็นชั้นแบบเกือบจะดาดฟ้าแล้วนะคะทุกคนคือวิวดีมากตอนนี้อากาศดีมากๆเลยซึ่งไม่มีใครมาเล่นน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแบบหนาวๆนิดนึงอ่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่แคร์ค่ะเราก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวรูปไปฝากทุกคนด้วยนะคะวิวดีมากทุกคนนะคะก็ไม่ได้เรียกพี่แกร็บแล้วอันนี้เราจองมาจากไทยเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะแบบว่าให้เขามารับที่สนามบินหรือว่าจะมารับที่โรงแรมไปสนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปจองได้ใน Traveloka เลยนะคะจะจองตอนจองพร้อมกับโรงแรมเลยก็ได้ก็จะได้ราคาที่พิเศษมากขึ้นด้วยอย่างอันนี้นะคะคือจาก Fivitel ใช่ป่ะไปแอร์พอร์ตนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะทุกคนก็นั่งได้กี่คนนะก็เนี่ยเป็น Fortuner เนาะก็คือกว้างขวางเลยแล้วก็รถก็สะอาดดีนะคะพี่คนขับรถก็ยิ้มแย้มน่ารักดีนะจ๊ะแต่แนะนำมากๆว่าถ้าเกิดใครจะจองรถนะคะแนะนำให้บุ๊กเวลาดีๆแบบว่า
จัดการเวลาดีๆเพราะอย่างเราเนี่ยดูสิว่าหัวยังเปียกอยู่เลยนะคือรีบมากเวอร์คือรีบทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับแผ่นนี้แบบลกมาก็แนะนำถ้าเกิดใครจะไปจองนะก็แนะนำว่าให้เช็คเวลาดีๆว่าเวลาเนี้ยคือเราพร้อมแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแอร์พอร์ตแล้วค่ะมาไวเวอร์นะคะก็อุ้ยถึงแล้วว่าแวะมาสรุปนะคะทุกคนก่อนที่จะจบทริปนี้ไปนะสำหรับทริปเที่ยวดานังนะคะรอบๆเมืองนี้เรามีเวลาน้อยไปนิดนึงก็เลยแบบไม่สามารถเก็บได้ครบนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่สำหรับโดยรวมแล้วก็คือถือว่าพึงพอใจนะคะเพราะว่าเที่ยวง่ายชอบก็แต่ละที่ก็คือไม่ไกลกันมากค่ารถค่าราอะไรก็หารกันแล้วตกก็คนละไม่กี่ร้อยบาทถ้าที่ใกล้ๆจริงๆอ่ะเราสามารถปั่นจักรยานโรงแรมไปได้ด้วยนะสนุกด้วยมันเป็นความสนุกอย่างนึงถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยต้องลองหรือว่าใครที่แบบสะดวกจะเช่ามอไซค์อะไรอย่างเงี้ยตามโรงแรมเขาก็มีนะคะแต่ว่าเราเว้นจักรยานกันมันมากเราปั่นจักรยานไปแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแนะนำให้เพื่อนๆลองทำดูมันเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบมันดีนะเป็นอีกรูปแบบนึงรูปแบบนึงคือแบบคิดดูว่าเราปั่นจักรยานท่ามกลางท้องถนนของเวียดนามอ่ะเก่งป่ะรอดชีวิตมาได้ตรงนี้ก็คือเก่งมากแล้วนะคะสำหรับทริปนี้นะคะสำหรับการมาดานังนะเราแบ่งเป็น3 EP ด้วยการฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะสำหรับ EP แรกนะคะก็คือบานาฮิลนะทุกคนบานาฮิลคือแนะนำแบบแนะนำมากๆใช่ทั้งที่เราอ่ะเฟลนะเฟลในความฝนตกเฟลอากาศเฟลฝนตกแต่ว่าเราคงต้องมาย้ำก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครจะไปเนี่ยให้เช็คสภาพอากาศดีๆนะคะแล้วก็ EP ที่2นะคะจะเป็นฮอยอันพาเที่ยวเมืองมรดกโลกนะคะย้อนกลับไปดูได้ถ้าใครยังไม่ดูนะก็เป็นเมืองน่ารักเป็นเมืองชิคๆสไตล์แบบฮิปสเตอร์เก๋ๆเดินเล่นชิคๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยวันเดียวก็เที่ยวครบแต่ว่าแนะนำให้ไปแบบเร็วๆหน่อยอาจจะตั้งแต่เช้าเลยก็ได้หรือว่าจะไปพักก็ได้นะคะแล้วก็ EP 3 EP นี้นะคะสำหรับการเที่ยวรอบๆดานังนะคะก็โอเคเราไปทะเลแต่ทะเลก็เล่นน้ำไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้แบบว่าอากาศหนาวนะคะอากาศตอนนี้อยู่ราวๆประมาณ 25-26 องศาโดยประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นอากาศที่กำลังดีแบบเย็นสบายอ่ะและสำหรับทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะคะสวีทชิลนะคะขนมวอฟเฟิลสอดไส้คาราเมลที่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเพราะว่ายิ่งเอาไปวางบนแก้วกาแฟอุ่นๆนะแล้วคาราเมลเยิ้มๆนะทีเด็ดมากเวอร์แนะนำใครแบบว่าเดินทางพกอะไรแบบง่ายๆไปกินระหว่างทางอย่างเงี้ยสามารถพกสวีทชิลไปกินได้ในทริปของคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะกระเป๋านะคะอเล็กซิสนาวนะคะทั้ง2ใบเลยนะคือเขาส่งมาให้น่ารักมากๆอันนี้บอกเลยนะคะว่าเขาส่งมาให้จริงแต่ว่าชอบจริงนะคะส่วนตัวเพราะว่าเราใช้จริงอะแล้วมันแบบแฮปปี้นะคะคืออันเนี้ยลากไปแบบว่าทั้งฝนทั้งอะไรคือฝนหนักมากอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะคะย้อนกลับไปดูได้ EP 1คือเนี่ยโดนฝนมันนักต่อนักแล้วนะอันนี้คือสีแสบสันมากสีสันสดใสเหมือนเดิมใช่แต่ว่านางไม่เป็นอะไรเลยก็น่ารักดีมีหลายสีด้วยสามารถไปเลือกกันได้จะมีอีกใบนึงนะคะใบสีขาวใบนั้นนะคะจะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะซึ่งหนังดีมากนิ่มมากแล้วก็เบาดีนะคะคือสะดวกอะใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะมากใบนี้ก็เหมือนกันจุของได้เยอะต้องขอบคุณอเล็กซ์ลิสนาวนะคะก็ใครสนใจสามารถไปติดตามกันได้แล้วก็ที่ขอบคุณอีกอย่างนึงเลยนะคะสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือรองเท้าคู่ใจนะคะนี่เลยของ Minx นะคะเป็นรุ่น Core A นะคะ 4S นะคือมีหลากหลายสีมากสามารถไปเลือกได้ Mix and Match กับเสื้อผ้าได้แบบเยอะเลยเดินลุยทั้งทริปนี้ทั้งหมด3 EP ลุยแบบลุยสุดๆก็ไม่เป็นอะไรไม่กัดไม่คันไม่อะไรทั้งสิ้นนิ่มมากเวอร์อันนี้การันตีอีก1เสียงเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดู EP 1 EP 2และ EP นี้เป็น EP ที่3ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยบ๊ายบายและอย่าลืมกดระฆังกันด้วยนะครับกิ๊งๆๆแก้หน่อยสิกดกระดิ่ง